สวัสดีครับท่านผู้ชมนำท่านผู้ชมไปชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ยูลีกฤดูกาล2018ถึง2019ครับวันนี้ BGPU รุ่นอายุไม่เกิน19ปีครับชุดสีฟ้าล้วนพบกับโดม FC ที่สนามฟุตบอลศูนย์ฝึกยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี่ครับรังสิตคลอง4โค้ชตุ๊กธนงศักดิ์ประจักษ์กตาครับไม่มี3ผู้เล่นตัวหลักครับเพราะว่าถูกดันขึ้นไปเล่นชุดใหญ่แล้วครับทางตะวันโคตรสุโพครับแล้วก็พงศ์วิจันทวงศ์รวมทางเจ้าเล้งครับธานินทร์เกลือธรรมครับขึ้นไปเล่นชุดใหญ่มาชมในรายการแข่งขันครับจังหวะนี้ BGPU ครับได้เปิดเกมลุกขึ้นมาทางซ้ายติดบล็อก1ทีอีกทีจับเน้นปั่นย้อยชนคานหลังครับคณินเต็กสงวนครับแต่ลักไก่ปั่นลูกนี้ยังบุกต่อเนื่องครับ BGPU 19ปีเก็บตกแล้วก็แปรเรียบร้อยครับ1ต่อ0ครับนาทีที่31ครับนาเคนผสมสีครับแล้วมาดูช็อตต่อเนื่องครับปั๊มเองยิงเองลูกนี้ติดบล็อกครับเจด้าครับทัชพลคนมั่นเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกครับโดม FC ได้บุกขึ้นมาจังหวะนี้แต่งไปโกจากแถว2ลูกนี้ก็ข้ามคานออกไปครับหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับ BGPU รุ่น19ปีครับออกนำอยู่ 1-0 ครับอากาศค่อนข้างร้อนครับแหมไม่มีวอเตอร์เบรกด้วยตัดมาจังหวะนี้ BG ได้บุกลูกนี้เข้าไปเฉยเลยครับนาเคมผสมสีครับกึ่งยิงกึ่งโยนครับเป้าหมายนั้นอยู่ที่สุภศักดิ์สารพีครับแต่บอลมุดเข้าประตูครับเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับนาทีที่71ครับ 2-0 แล้วมาถึงช่วงท้ายครับสุภศักดิ์สารพีครับตัวสำรองหลุดเข้าไปแล้วก็แปรลูกนี้เรียบร้อยครับปิดกล่องครับชาญชัยทองแสงเป็นการประสานงานของ2ตัวสำรองครับนาทีที่90แล้วครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับผ่านไป3เกมครับ BGPU รุ่น19ปีครับเอาชนะโดม FC ไปได้อย่างสนุกครับ3ต่อ0ครับเก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จครับนัดต่อไปจะพบกับสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ครับวันอาทิตย์ที่20มกราคมนี้ครับ